ังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งจังหวัดที่คนทั่วไปรู้จักในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความงามทางธรรมชาติของชายทะเลตะวันออกมากมายนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วจังหวัดชลบุรียังมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงวิถีชุมชนที่น่าสัมผัสอีกด้วยตลาดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาหมู่บ้านประมงริมทะเลห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ5กิโลเมตรถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเก่าแก่มีชื่อเสียงทางด้านการทำครกหินและเป็นศูนย์รวมของฝากโดยเฉพาะอาหารทะเลต่างๆมากมายตลาดอ่างศิลาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นเวลา133ปีด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและชุมชนชาวอ่างศิลาได้พัฒนาตลาดอ่างศิลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อว่าตลาดเก่าอ่างศิลา133ปีซึ่งจะมีชาวบ้านในชุมชนมาจำหน่ายสินค้าและของฝากต่างๆรวมไปถึงอาหารและขนมพื้นบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของชุมชนฉันนิพาเจียมโคสิทธิ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีที่จะนำทุกท่านมาพบในวันนี้ก็คือรายการเรียนรู้นะคะในโครงการที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้การระวังและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะในกิจกรรมที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาพบในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นของที่จะดำเนินการในวันนี้ก็คือที่ตำบลอ่างศิลาซึ่งตำบลอ่างศิลาเนี่ยเราได้จัดทำเป็นตลาด133ปีนะคะในตลาด133ปีนี่ที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูไว้ก็คืออาหารและขนมพื้นบ้านอาหารและขนมพื้นบ้านในวันนี้ที่เราจะมีการสาธิตแล้วก็ดำเนินการนะคะแล้วก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้รู้จักเพื่อร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ชมนะคะก็คือไข่แมงดาฉาบนะคะแล้วก็ฮื้อแซแล้วก็ขนมลำเกียดซึ่งอาหารนะคะอาหารก็คือฮื้อแซนะคะส่วนขนมก็คือขนมลำเกียดกับไข่แมงดาซึ่งไข่แมงดาเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นแมงดาฉาบคือทำเป็นไข่แมงดาฉาบได้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าเอ๊ะไข่แมงดาเนี่ยซึ่งเป็นอาหารทะเลแต่สามารถเอามาทำขนมได้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักอันนี้เป็นโครงการที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและก็มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในท้องถิ่นตำบลอ่างศิลากิจกรรมการเรียนรู้อาหารพื้นบ้านตำบลอ่างศิลาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอาหารของชาวตำบลอ่างศิลาซึ่งอาหารพื้นบ้านที่จะนำเสนอก็คือไข่แมงดาฉาบฮื้อแซและขนมลำเจียกไข่แมงดาฉาบขนมพื้นบ้านอยู่คู่กับชาวอ่างศิลามาเป็นเวลานานเป็นการนำไข่แมงดาที่เรียกว่าเป็นอาหารคาวนำมาผสมกับส่วนผสมต่างๆได้อย่างลงตัวกลายมาเป็นขนมพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากซึ่งจะมีเฉพาะที่ตลาดอ่างศิลา133ปีเท่านั้นโดยส่วนผสมที่สำคัญก็คือไข่แมงดาน้ำตาลปี๊บ1กิโลกรัมแบะแซ1ถ้วยตวงมะพร้าวอ่อน2ถ้วยตวงครึ่งนมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะส่วนวิธีการทำก็คือใส่น้ำตาลปี๊บมะพร้าวอ่อนน้ำตาลทรายแดงแบะแซและนมข้นหวานนำไปตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีจนมีสีน้ำตาลเข้มและเหนียวหลังจากนั้นใส่ไข่แมงดาลงไปเคี่ยวจนสุกประมาณ10นาทีแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทานได้ทันทีโดยเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องใส่นมสดเพื่อให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานและไข่แมงดาต้องสดต้องเป็นแมงดาจานจึงจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เราจะดำเนินการที่จะประชาสัมพันธ์อาหารนะคะซึ่งผู้ที่จะมาดำเนินการทำให้เราก็คือชื่อคุณสาคุณนันทาสาครนะคะซ
ึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นในด้านการทำอาหารพื้นบ้านนะคะอาหารชนิดนี้นะคะมีผักแล้วก็มีปลานะคะซึ่งปลาก็มีโปรตีนนะคะแล้วก็ผักก็มีพวกวิตามินเยอะแยะเลยค่ะผักแต่ละชนิดนะคะก็มีผักบุ้งมีผักกาดขาวแล้วก็มีกุ้งฉ่ายแตงฟ้าโบยใช้เท้าแครอทค่ะฮื้อแซ่ฮื้อแปลว่าปลาส่วนแซ่นั้นแปลว่าผักหลายชนิดฮื้อแซ่จึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ขึ้นชื่อเนื่องจากมีผักหลากหลายชนิดและยังได้เนื้อปลาและมีกรอบราดด้วยน้ำจิ้มถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานทีเดียว วิธีการทำเริ่มจากการเตรียมผักสดตามต้องการส่วนผสมที่สำคัญคือปลากุแล1ถ้วยตวงน้ำส้มสายชู1ขวดน้ำตาลทรายขาว1กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บ1กิโลกรัมบ๊วยเค็ม1ถ้วยตวงข่าสดขูดฝอย1ถ้วยตวงน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วบดวิธีการทำน้ำจิ้มโดยการนำน้ำส้มสายชูน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาวและน้ำบ๊วยใส่ในภาชนะแล้วจึงใส่น้ำพริกเผาข่าขูดฝอยถั่วลิสงป่นผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นจัดเตรียมผักต่างๆรวมไปถึงปลากุแลสดพร้อมหมี่กรอบใส่จานราดด้วยน้ำจิ้มสามารถรับประทานได้ทันทีขนมหวานพื้นบ้านของชาวอ่างศิลาขนมลำเจียกไส้ที่ผสมด้วยมะพร้าวอ่อนงาดำแล้วห่อด้วยแป้งแผ่นบางๆรสชาติกลมกล่อมหาทานได้ที่นี่ตลาดอ่างศิลาที่เดียววิธีการทำเริ่มจากการเตรียมแป้งข้าวเหนียว2ขีดน้ำ1ถ้วยตวงมะพร้าวอ่อนครึ่งกิโลกรัมแบะแซ1ถ้วยตวงงาดำและน้ำตาลปี๊บ2ขีดวิธีการทำเริ่มจากการทำไส้โดยการนำมะพร้าวอ่อนน้ำน้ำตาลปี๊บผสมให้เข้ากันตั้งไฟอ่อนๆแล้วจึงใส่แบะแซงาดำเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆพักไว้หลังจากนั้นนำแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำให้เข้ากันเพื่อให้แป้งมีความข้นแล้วนำแป้งมาร่อนในกระทะไฟอ่อนๆเมื่อบริเวณขอบของแป้งร่อนจึงใส่ไส้ขนมตรงส่วนกลางของแผ่นแป้งแล้วพับพร้อมรับประทานได้เคล็ดลับที่สำคัญใช้สีผสมกับแป้งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติเช่นดอกอัญชันใบเตยน้ำหวานเป็นต้นนอกจากวิถีชุมชนตลาดอ่างศิลาที่มีอาหารพื้นบ้านรวมไปถึงอาหารทะเลอาหารแปรรูปครกหินและของฝากต่างๆแล้วตำบลอ่างศิลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงอีกมากมายเช่นจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่วัดอ่างศิลาหรือจุดชมค้างคาวป่ากงกางและโบราณสถานที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งพระตำหนักมหาราชและพระตำหนักราชินีหรือตึกแดงนั่นเองขณะนี้นะคะเราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้รู้จักกับตึกแดงนะคะหรือเราเรียกชื่อหรือว่าตึกราชินีนะคะซึ่งเป็นตึกที่เราขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของอำเภอเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นตึกที่สำคัญมากอยู่ในตำบลอ่างศิลานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักเพราะว่านี่เป็นถือว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะคะสร้างสมัยรัชกาลที่5นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักกันแล้วก็ร่วมกันมาชมนะคะในตึกแดงหลังนี้นะคะ